อุ้ยตายตายคุณผู้ชมขามีเรื่องจะเมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดมีวงในเขาออกมาแบบมาบอยคุณผู้ชมขามาฝอยถึงวีรกรรมดาราสาวท่านหนึ่งว่าเอ้ยเหตุที่เลิกราอดีตหวานใจนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นแต่เป็นเพราะเธอล้วนๆเลยซึ่งคำใบ้ค่ะคุณผู้ชมชี้เป้าไปที่ความสามารถโดดเด่นมาร์กไว้ก่อนความสามารถโดดเด่นก็คือการร้องเพลงคุณผู้ชมขาแต่ว่ามีข่าวมาวงในมาอีกเกี่ยวกับคนบันเทิงนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเขาก็บอกว่าคนนี้แหละดาราสาวท่านหนึ่งคนนี้แหละวีรกรรมของเธอเนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเพราะว่าเหตุนี้แหละนะคะเหตุไหนอันนี้มันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเพราะว่าคนในวงในออกตัวแรงแถมข้อมูลเนี่ยตรงกันชัดมากๆนะคะเชื่อแล้วค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ตามอยากจะรู้ว่าดาราสาวท่านไหนนะมาทำกันบ้านร่วมกันก่อนคุณผู้ชมคะเอางี้นะคะคือคนวงในเขาเล่าสู่กันฟังว่าดาราท่านหนึ่งท่านนี้เนี่ยชีเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงแต่เด่นในเรื่องการร้องเพลงมากกว่าสวยน่ารักผสมกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีแฟนมาตลอดคุณผู้ชมคะมีทั้งที่ออกสื่อและไม่ออกสื่อแฟนๆเนี่ยให้ความสนใจเธอเสมอแหละเป็นขวัญใจของทุกคนและน่ารักกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ถูกพูดถึงอะในหลายๆแง่มุมเลยทั้งดีมากแล้วก็ทั้งนิสัยไม่ค่อยดีก็มีเรื่องเยอะก็มีเรื่องมากก็มีชอบทำตัวน่ารำคาญก็มีเขาว่าแบบนั้นนะคะเธอเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรก็ดีเทลเยอะไปหมดอะจู้จี้จุกจิกเห็นแบบคนเขาบ่นมาตลอดแต่ไม่ปรับปรุงนะคะเรื่องที่จะเล่าต่อเนี่ยก็คือวงในเขาวกเข้ามาสู่เรื่องของการที่แฟนของเธอเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ที่มีหวานใจนะคะนิสัยเอาแต่ใจตัวเองบ้างแหละก็ยังไม่หายยังคงทำอะไรแบบจุกจิกจุกจิกต่อไปเหมือนเดิมข้อแม่เยอะเอาจริงๆคนภายนอกถ้าไม่สนิทกับชีนะไม่รู้หรอกว่าชีเรื่องมากเอาแต่ใจแต่คนวงในเนี่ยทำงานด้วยกันจะรู้ดีวงในเขาก็มีการเล่าต่อนะคะว่าเหตุที่เลิกรากับแฟนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะที่ข่าวหลายๆคนอาจจะเห็นนะคะก็คือเนื้อแท้แก่นแท้เนี่ยเนื้อในจริงๆก็คือนิสัยเอาแต่ใจนั่นแหละค่ะแล้วก็ออกแนวจุกจิกเกินควรน่ะเป็นผู้ชายคนไหนก็ชอบถูกต้องไหมคะผู้ชมคะผู้ชายนิสัยเนี่ยเขาก็ไม่ชอบผู้หญิงจุกจิกอยู่แล้วแต่ว่าก็เธอนั่นแหละค่ะเป็นคนที่จุกจุกจุกจิกนะคะจุกจิกจุกจิกมาโดยตลอดนะเกินควรไม่ได้มาจากเหตุผลอื่นเลยเพราะเธอล้วนๆนะคะซึ่งก็ยังมีการรู้ไปอีกคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักแสดงสาวท่านนั้นรู้สึกน้อยเหมือนกันนะที่ตัวเองแบบก็สวยก็ระดับแบบทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเท่าไหร่เลยออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้กันเลยใช่ไหมคะว่าดาราสาวดีกรีเสียงเพราะเป็นที่รักของใครหลายๆคนเนี่ยที่มีการเพิ่งเลิกกับแฟนไปวีดีกรรมเรื่องเยอะเนี่ยคือใครแต่จะว่าไปเนี่ยดาราสาวท่านนั้นนะคะก็ถ้าหากว่ายังไม่ปรับปรุงตัวนะคะในเรื่องของความเรื่องเยอะเนี่ยก็อาจจะมีหนุ่มๆที่อยากจะมาเป็นครอบครัวหรือว่าอยากจะมาเป็นคู่ชีวิตได้ค่อนข้างจะลำบากอยู่เด้อเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนก็มองว่าดาราท่านนั้นเนี่ยคือควรจะมีการปรับปรุงตัวคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าไปเดากระเดาเองนะคุณผู้ชมคะว่าอักษรย่อเขาก็ไม่ได้มีให้อ่ะยังไงก็ตามค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากมาดามกุ้งกิ้งด้วยแล้วกันนะคะที่ออกมาโพสต์เรื่องราววงในวงในให้พวกเราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม